เคมาหรือยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะโอเคสวัสดีนะคะลูกเพจตอนนี้เวลาเกือบ11โมงแล้วสวัสดียามสายนะคะทุกท่านวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่เดิมเลยนะคะก็คือที่ร้านฮิกวูดนะคะที่โรงนมเก่าของเรานั่นเองแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นโรง PPE นะคะแพ็ค PPE เพื่อบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็พี่ๆกู้ภัยนะคะเมื่อวานก่อน2วันก่อนเนาะเรามาไลฟ์ให้ดูแล้วนะคะว่าวันช่วงนั้นเนี่ยเรามีการแพ็คของนะคะมาวันนี้เนี่ยพี่ Kerry นะคะนี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็วันนี้นะคะมารับกล่องที่เราตั้งใจแพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการจัดส่งล็อตแรกนะคะทั้งหมดเนี่ย41โรงพยาบาลนะคะหลังจากที่วันนั้นเนี่ยเราบอกไปว่า31เนาะรวมแล้ววันนี้เนี่ยที่เราแพ็คผ่านมา 2-3 วันเนี่ยนะคะก็รวมแล้วล็อตแรกของเราจะเป็น41โรงพยาบาลนะคะนี่ต้องขอบคุณพี่ Kerry มากเลยนะคะวันนั้นมาเอากล่องเปล่าลังเปล่ามาให้เราแล้วเนี่ยวันนี้ก็มาขนมารับกล่องแล้วเดี๋ยวก็จะไปส่งให้เราอีกด้วยนะคะก็ตอนนี้พี่เขาก็กำลังขนลังขึ้นรถนะคะคันนี้เต็มแล้วแล้วก็นี่เดี๋ยวมีอีก2คันรถสีส้มนะคะเดี๋ยวมีอีก2คันนะคะนี่จอดรออยู่ก็นี่เรายังเหลือลังอีกที่ต้องขนขึ้นรถอีกก็จำนวนหนึ่งเลยนะคะรถนี้เนี่ยเป็นได้ยินไหมคะได้ยินเสียงไหมคะโอเคก็ล็อตนี้นะคะเป็นล็อตแรกนะของ41โรงพยาบาลนะคะที่เราเนี่ยอีจันเนี่ยได้มีการเปิดรับลงทะเบียนนะคะไว้โอเคเดี๋ยวเราหลบรถให้พี่เขานิดนึงเนาะพี่จันเนี่ยมีการเปิดรับลงทะเบียนนะคะให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าพี่กู้ภัยเนี่ยมาลงทะเบียนเพื่อขอรับชุด PPE หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ใช้ใส่ในการป้องกันตัวเพื่อไปดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดนะคะหรือแม้กระทั่งกับพี่กู้ภัยที่จำเป็นจะต้องใส่ชุดเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ข้างนอกนะคะก็เราก็ได้มีการเปิดรับขอรับบริจาคนะคะแล้วก็นี่นะคะก็เป็นผลที่ตามมานะคะก็คือเรานำเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จริงๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะนำมาแพ็คลงกล่องเพื่อส่งต่อให้กับทางโรงพยาบาลต่างๆนะคะก็ต้องขอบคุณลูกเพจทุกคนมากๆเลยนะคะที่ร่วมบุญแล้วก็ส่งกำลังใจส่งแรงใจนะคะนอกจากร่วมบุญแล้วเนี่ยก็ยังมีการส่งมอบกำลังใจต่อมาให้ถึงเราแล้วก็ถึงฝากต่อไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะคะวันนี้41โรงพยาบาลนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยจากถ้าได้เห็นเนาะในหน้าเพจอีจันเนี่ยเมื่อวานนะคะก็มีทีมพี่จันนะคะพี่นิ่มพี่ขวัญพี่ฟางเนาะไปกับมูลนิธิเพชรเกษมนะคะไปที่โรงพยาบาลมกาลักนะคะเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยไปมอบให้นะคะที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเมื่อวานก็87กล่องอันนั้นโรงพยาบาลเดียวนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของกล่องนะคะอย่างอันนี้เป็นโรงพยาบาลสต.บ้านดงบังนะคะนี่ก็จะมีชุด cover all size L นะคะ20ตัวหน้ากาก N95 50 ชิ้นถุงมือ10กล่องนะคะเลค cover 10 คู่บูชูโคเวอร์10คู่เอี้ยมพลาสติก CPE 2กล่องเฟสชิล50อันนะคะ50ชิ้นนี่อันนี้ไปส่งที่จังหวัดอุดรธานีนะคะนี่หน้ากล่องของเราก็จะมีพรีเซนเตอร์2สาวนะคะเป็นแก๊งนางฟ้าของอีจันเนาะอีจันส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และกู้ภัยนะคะนี่สู้สุดใจค่ะนี่ขอบคุณลูกเพจช่วยซื้อ PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์กู้ชีพกู้ภัยนี่นะคะนี่ก็มีทั้งเคอรี่กล่องเล็กเคอรี่กล่องใหญ่นะคะก็พี่เขาก็ใจดีมากนะคะส่งกล่องทั้งกล่องเล็กกล่องใหญ่มาให้เราเลยกล่องเปล่านะคะวันนั้นแล้วเราก็มาแพ็ควันนี้ก็มารับไปส่งให้โดยไม่คิดเงินเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกโรงพยาบาลหนึ่งอันนี้เป็นโรงพยาบาลสต.เขาแหลมอันนี้ก็จะมี cover all size M 4ชุด size L 11ถุงมือ2กล่องเลส cover 15บูชู15นี่นะคะส่งไปที่เขาแหลมลพบุรีนะคะเดี๋ยวรอรับได้เลยนะคะคืออันนี้เนี่ยพวกชุด PPE หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกอย่างนะคะทางทีมงานของเราเนี่ยพี่นิ่มพี่ขวัญเนาะพรีเซนเตอร์หน้ากล่องของเราเนี่ยก็ได้มีการคัดเลือกแล้วนะคะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันเชื้อได้นะคะแล้วก็ได้มีการปรึกษาคุยกับทางทีมแพทย์แล้วนะคะแล้วเราก็เลยมีการจัดซื้อมาเพื่อส่งต่อนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูผู้สนับสนุนบ้างนะคะก็จะมีมูลนิธิปวีณามีเพชรเกษมนี่มีKerryวันนี้นะคะแล้วก็อาสาดุสิตนะคะนี่นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะร่วมบุญกับอีจันนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อกำลังใจนะคะไปให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็พี่ๆกู้ภัยนะคะสามารถติดตามได้ที่หน้าเพจอีจันนะคะตรงที่เราปักหมุดไว้ที่เป็นเลขบัญชีนะคะที่เปิดรับบริจาคนะคะก็จะเป็นเลขบัญชีชื่อมูลนิธิเพชรเกษมเพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์นะคะนี่ตอนนี้เรายังขาดอีก446แห่งนะคะทั้งแพทย์แล้วก็กู้ภัยนะคะรวมแล้วเนี่ย 17,600 ชุด PPE แบบครบเซตนะคะใครที่อยากร่วมบุญกับเราเนี่ยนะคะก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเพจอีจันนะคะนอกจากนี้เนี่ยสามารถเข้าไปเช็ครายชื่อหน่วยงานนะคะที่ลงทะเบียนกับเราได้นะคะในปักหมุดเช่นเดียวกันนะคะเต็มไปอีกคันหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ของที่อยู่ในกล่องเนี่ยนะคะนอกตามรายการใบปะหน้านะคะสำหรับโรงพยาบาลที่ได้ไปเนี่ยก็จะมีได้ตามรายการที่เราที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยขอมาเลยนะคะแล้วเราก็จะมีลิสต์ไว้ให้นะคะด้านหน้ากล่องแล้ว ภายในกล่องเนี่ยเราก็จะมีลิสต์รายการอีกใบหนึ่งไว้ให้ด้วยนะคะก็สามารถเช็คได้เลยนะคะจะมีเฟสชิลมีถุงมือมีบูชูโคเวอร์มีเลคโคเวอร์นะคะแล้วก็มีถุงซิปใส่ศพด้วยบางกล่องนะคะบางโรงพยาบาลที่ขอมานะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันเชื้อต่างๆนะคะKerry คันที่3นะคะพี่อารมณ์ฮอตบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะ Kerry พี่คิดดีทำดีพี่ Kerry ใจดีจังร่วมบุญกับอีจันส่งให้ฟรีไม่เสียค่าส่งด้วยเยี่ยมมากๆค่ะใช่ค่ะต้องขอบคุณพี่ Kerry มากๆเลยนะคะใกล้หมดแล้วนะคะครบทุกกล่องนะคะที่อยู่ด้านหน้าร้านฮิกวูดตอนนี้ขึ้นรถหมดเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ Kerry 3 คันนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ Kerry เนี่ยเขาก็จะไปส่งให้ตามที่อยู่ของโรงพยาบาลต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆนะคะที่ลงทะเบียนกันเข้ามาวันนี้41โรงพยาบาลนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยนี่นะคะก็เป็นน้ำใจนะคะจากสังคมอีจันเนาะจากลูกเพจอีจันนะคะที่ช่วยสมทบทุนกันเข้ามานะคะซื้ออุปกรณ์ชุด PPE ป้องกันโควิดนะคะให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็พี่ๆกู้ภัยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยอีจันนะคะแล้วก็มูลนิธิปวีณานะคะมูลนิธิเพชรเกษมเนาะแล้วก็อาสาดุสิตเนี่ยก็ได้มีการแล้วก็ผู้ร่วมบุญต่างๆนะคะทั้งผู้บริจาคเองทุกๆคนเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะและนี่ที่สำคัญนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่ Kerry นะคะที่เอากล่องเปล่ามาให้ฟรีแถมมารับแล้วก็ไปส่งให้ฟรีอีกด้วยนะคะต้องขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านจริงๆนะคะที่มีส่วนร่วมในโครงการในครั้งนี้นะคะเรียบร้อยนี่นะคะพอขนกล่องเสร็จก็ต้องล้างมือล้างไม้กันนะคะเพื่อความสะอาดนะคะก็ยุคนี้มันโควิดก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเนาะเราก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดกันนิดนึงนะคะเรียบร้อยใช่ไหมครับค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณมากเลยค่ะขับรถดีๆนะคะพี่ค่ะนี่ Kerry Express นะคะถ่ายรูปรวมห่างใครบ้างจะได้ เคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปส่งของแป๊บหนึ่งนะคะลูกเพจนี่เดี๋ยวเราเดินตามมาดูนะคะว่าแม่นุ่นของเราเนี่ยจะแอคท่ายังไงนะคะกับกล่องชุด PPE นะคะโอเคเราก็ต้องถ่ายรูปแบบเว้นระยะห่างเนาะคุณแม่เนาะไม่ต้องเหยียบก็ได้พี่บอลแล้วหนึ่งอยากให้ติดนะอยากให้ติดของใครก่อนพี่ได้ไหมพี่เฟรลี่ได้ไหมพี่ไปไหนพี่ประกบข้างครับพี่ห่างๆหน่อยห่างๆหน่อยโอเคพี่ก็ได้พี่ด้วยยืนบังดิพี่อะไรที่เป็นหยิบพัดด้วยหนูเว้ยนี่นะคะ41โรงพยาบาลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเคอรี่มารับล็อตแรกนะคะกล่อง PPE และอุปกรณ์ป้องกันโควิดนะคะชุดป้องกันโควิดนะคะ PPE แล้วก็แบบครบเซตนะคะไปส่งมอบให้กับ41โรงพยาบาลนะคะนี่วันนี้เคอรี่มารับ3คันนะคะตรงนี้1หน้าพิกวูดอีก1นะคะแล้วก็นี่ฝั่งนี้เมื่อกี้นะคะที่เขาไปวนรถมาจอดรอนะคะนี่ถ่ายรูปแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็ต้องสวมแมสทุกคนนะคะเพราะว่าโควิดเนาะมันก็ยังไม่ค่อยน่าไว้ใจเนาะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับ41โรงพยาบาลแรกของเรานะคะที่เป็นการจัดส่งแบบขนส่งนะคะคือก่อนหน้านี้โอเคเราก็มีไปส่งด้วยตัวเองก็มีนะคะแต่ว่านี่เป็นล็อตแรกเลยนะที่เรามีการจัดส่งนะคะผ่านขนส่งเนาะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณเคอรี่มากๆนะคะที่มาร่วมบุญกับเราแล้วก็ขอบคุณมูลนิธิปวีณามูลนิธิเพชรเกษมแล้วก็อาสาดุสิตนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีลูกเพจทุกคนนะคะที่มาร่วมสมทบทุนกับเรานะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะร่วมบุญกับเราเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ปักหมุดหน้าเพจอีจันนะคะเราก็จะมีบอกไว้อย่างละเอียดนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเกี่ยวกับโครงการ PPE เนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดตามแล้วก็ไลฟ์สดแบบนี้ให้ฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ